ต่อเรื่องของลำไยไหทองคำนะครับเป็นเรื่องดราม่านะครับคือมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะนักร้องลูกทุ่งสาวที่โด่งดังจากเพลงผู้สาวขาเลาะนะฮะลำไยไหทองคำนี้เพราะก่อนหน้านี้คุณอาร์มชุติมานะครับผู้แต่งเพลงผู้สาวขาเลาะได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบายความในใจเกี่ยวกับเรื่องราวในค่ายนะครับโดยบอกว่าตนเองเนี่ยแต่งเพลงนี้แล้วก็มียอดวิว6ล้านกว่าวิว600ล้านวิว600อุ๊ยขอโทษ600ล้านวิวนะฮะไม่เคยได้เงินสักบาทซึ่ง600ล้านวิวนี่เยอะมากเลยนะเยอะๆแล้วถ้าเป็นเงินนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเยอะฮะโดนดูถูกเหยียดหยามค่าตัวที่ไปแสดงภาพยนตร์ก็ไม่ได้จนต้องประกาศแยกทางกับค่ายไหทองคำนะครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจอาร์มชุติมาเป็นนุ่นมากนะครับแถมเข้าไปเม้นถล่มลำไยไหทองคำนะฮะว่าควรสำนึกว่าที่ค่ายดังเพราะเด็กที่ชื่ออาร์มชุติมาลำไยดังได้ก็เพราะอาร์มเป็นคนแต่งเพลงให้หรือว่าไม่จริงถ้าอาร์มนะเอาเพลงที่แต่งผู้สาวขาเลาะเนี่ยไปยื่นให้กับค่ายเพลงอื่นเนี่ยโหรวยเละไปแล้วนะฮะจนขออภัยฮะจนลำไยเนี่ยก็ตอบกลับคนที่มาคอมเมนต์วิจารณ์ตนนะครับว่าก็สำนึกตลอดนะคะเอ่ยถึงตลอดทุกเทศกาลก็ซื้อทองให้ตลอดนะคะแต่ไม่ได้โพสต์ค่ะส่วนอาร์มชุติมาก็ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าจริงๆแล้วอาร์มกับลำไยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะจริงๆที่มีปัญหาก็คือคุณอาร์มกับค่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปลงประเด็นอย่าไปผิดประเด็นอย่าไปผิดประเด็นเพราะว่าอาร์มไม่เคยต่อว่าลำไยเลยก็คือยังรักกันอยู่เป็นพี่น้องกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยฮะทางลำไยก็ออกมาชี้แจงผ่านคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ต่อนะฮะว่าอาร์มลำไยเราไม่มีปัญหากันนะครับฮาวกับปกติก็ไม่เคยลืมเรื่องระหว่างเราเป็นความสัมพันธ์ทางใจไม่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องอาร์มอาจจะมีปัญหากับทางค่ายเราก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้เพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนกลางอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่ไปคอมเมนต์ว่าคุณลำไยนะฮะเข้าไปแล้วก็ขอโทษคุณลำไยซะนะคะอุ้ยเพราะเวลาด่าเนี่ยด่าเสร็จแล้วก็หนีหายกันไปหรือโดนด่าฟรีไงก็ไม่รู้จริงแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะด่าเสร็จปุ๊บหายไปเลยไม่มีขอโทษใช่คือถ้ารู้สึกว่าเราด่าผิดเราเข้าไปขอโทษเขาให้กำลังใจเขาหน่อยไม่ใช่ว่าด่าแล้วหนีหายกระจายตัวเหมือนเรื่องถังขี้อย่างเงี้ยไม่เอาสิกินโชยเลยทีเดียวไม่เอานะฮะ